ได้เวลารู้ฟ้าทันฝนสวัสดีวันปล่อยผีครับพ่อพ่อแม่แม่อยากกินเลือดเป็นยังไงกันบ้างน่ากลัวไหมนี่ไม่ใช่แดกคิวล่านะแดกคิวพงครับพ่อพ่อแม่แม่โอ้ฝรั่งเขาเรียกวันฮาโลวีนนะครับแม่วันนี้ถ้ามีลมหนาวโชยโชยเสียงมาหอนหอนแบบนี้หน่อยโอ้โหถ้าเป็นคนไทยวิ่งป่าลาบเลยนะครับแต่ฝรั่งโอ้ยเขาเป็นเทศกาลในการเฉลิมฉลองอีกวันหนึ่งนะครับนี่คงจะพาไปดูที่คอนโดผีสิงครับโอ้ตื่นไว้ก่อนนะถ้าหวันอ่อนเนี่ยอยู่ด้านหลังเลยนะครับนี่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 ค่อยๆเดินนะโอ้โหศาลพระภูมินางลงนางรำก็มาอุ้ยตุ๊กตาผีหัวขาดโอ้ยน้ำแดงก็มีนี่แหมทูบเอ่ยเครื่องเส้นไหว้เอ่ยถ้าเป็นคนไทยนะเอาแป้งมาด้วยนะครับเออถูแล้วนะแม่เอาเล็กเด็ดครับพรุ่งนี้หวยออกเนาะเพื่อนจะถูกหวยรวยเบิกเอาบ้างนะครับนี่แต่เดินไปก่อนอย่ามามืดมืดดึกดึกเลยนะโอ้เขาบอกว่าหลอนมากหลอนมากแม่หลอนมากพ่อนี่ปีที่แล้วเขาบอกว่ามีตั้งศพเลยบอดเสียงผู้หญิงหัวเราะโอ้ยทั้งคืนหัวเราะแบบนี้เออลูกบ้านบอกไม่ได้หลับได้นอนเออมัวหลอนกับเสียงหัวเราะแบบนี้นี่ถ้าไม่หมดเทศกาลนี้สักทีหนึ่งเขาบอกว่าจะเรียกหมอผีมาช่วยปราบแล้วนะครับเอางานไม่ใหญ่แน่นะวีเออไม่ใหญ่เลยแต่งตัวง่ายๆสบายๆมีแต่คนกันเองทั้งนั้นครับพ่อแม่เอออันนี้ไม่สบายเลยนะครับทั้งตายโอ้โหขนลุกเลยนะครับไม่ได้กลัวผีโอ้ล่องมรสุมพัดผ่านในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอู้มีฝนตกต่อเนื่องวนไปเลยนะครับดังนั้นไฮไลท์อากาศในวันนี้โอ้โหในพื้นที่ทางภาคใต้ตั้งแต่เที่ยงวันเลยนะครับฝั่งทะเลอันดามันแถวตรังอำเภอหาดสำราญปะเหลียนสตูลที่ว่าละหมู่ท่าแพอำเภอเมืองสงขลานะครับที่หาดใหญ่คลองหอยโข่งสะเดาสะบ้าย้อยมีฝนนะครับเอาพอบ่ายสามโมงโอ้โหทีนี้ตกเต็มพื้นที่เลยนะฮะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะแล้วก็แถวจังหวัดตรังพัทลุงนครศรีธรรมราชนะแล้วตกวนไปเลยนู้นยัน 5-6 โมงเย็นตกเพิ่มที่กระบี่ภูเก็ตระนองแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับทั้งเหนือครับพ่อๆแม่ๆโอ้โหเป็นยังกันบ้างนี่ลมพัดแรงเออพัดปิวเลยนะฮะเอออากาศเย็นลงด้วยนะครับ 17-19 องศาพื้นราบเย็นหน่อยผมเช็คมาให้แล้วนะครับที่จังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่แม่แจ่มอมก๋อยแม่ฮ่องสอนที่ขุนยวงแม่เสรียงปัวที่น่านก็เย็นจับจิตจับใจเหมือนกันนะครับในพื้นที่ทางภาคกลางนะโอ้ชุ่มเช้าเย็นลมพัดแรงนะอากาศเย็นลง 1-3 องศาอุณหภูมิต่ำสุด21องศาแถวพิษณุโลกที่นครไทยเนี่ยก็ยังเย็นสุดนะครับสายๆเนี่ยจะขึ้นไป32องศาตับแตกอยู่นะฮะเออแถวในพื้นที่ทางภาคอีสานครับโอ้เช้าๆพอจะเย็นอยู่ครับอุณหภูมิลดลงต่อเนื่องพื้นราบอยู่ที่20-23องศาแต่ว่ายอดภูนู้นนะเออ18องศาครับพ่อพ่อแม่ๆแถวกรุงเทพปริมณฑลส่วนทางภาคตะวันออกนะครับวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาแต่ว่าช่วงสายๆโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยนะฮะ35องศานู่นนะครับตากผ้าตากผ่อนโอ้สบายนะฮะนี่ช่วงนี้เข้าหน้าหนาวเนาะเขาเรียกว่าช่วงต้นหนาวโอ้หลายคนก็คาดหวังว่ามันจะหนาวนะครับแต่ปรากฏว่าขั้วโลกเหนือครับพ่อแม่แม่ไม่ยอมปลดปล่อยความกดอากาศสูงกำลังแรงๆออกมาเลยทำให้พื้นที่แถวบ้านเราเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่เนาะเกิดอากาศแปรปรวนทีครับเนื่องจากมีลมที่พัดปกคลุมมันแปรปรวนโดยเฉพาะจะมีช่วงที่ลมตะวันออกพัดเอาความชื้นมันก็เลยทำให้เกิดฝนตกกระจายนั่นเองนะครับโอ้ทั้งฝนตกทั้งอากาศร้อนเดี๋ยวก็มีลมหนาวลงมาโอ้เนี่ยต้องรักษาสุขภาพกันให้ดีด้วยนะครับเออจะเจ็บจะป่วยเอาได้ง่ายเนาะเอ้าวันนี้แต่งผีมาเต็มๆไม่มีหรอกครับแคปชั่นบีผีมีแต่ความรักดีๆที่มอบให้พ่อๆแม่ๆนะครับรู้ฟ้าทันฝนตะวันดงกับพงทุกวันที่นี่สวัสดีครับเลือดเขาต้องการเลือดรู้ข่าว
ไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8